ในการร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในสไตล์ใหม่ๆให้ทุกท่านรู้สึกว่าเรื่องของการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะโอเคเนาะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณปรีดาพรจันทสุวรรณโนค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนสถาบันสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวเปิดงานด้วยค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะคะต้องในเบื้องต้นเนี่ยคะต้องขอขอบคุณคุณกฤตีมโนลีหกุลนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทสนุก .com นะคะท่านวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเสวนาในวันนี้ของเรานะคะต้องเรียนว่าโครงการในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากที่ทางสนุก .com เนี่ยนะคะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของการบริหารเงินและเรื่องของการลงทุนนะคะโดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะพัฒนาเนื้อหาเรื่องของการลงทุนนะคะให้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงผู้ใช้บริการที่เป็นสื่อออนไลน์นะคะซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยที่เราก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะว่าเนื้อหาที่ได้รับความสนใจจากสื่อที่เราได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเนื้อหาเรื่องของการสร้างวางแผนครอบครัวแล้วก็การวางแผนเกษียณนะคะซึ่งคิดว่ามันน่าจะดูไกลมากกับคนที่ใช้สื่อออนไลน์นะคะแสดงว่าทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตนะคะซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทางตลาดหลักทรัพย์นะคะที่เราอยากที่จะให้ทุกคนมีการวางแผนการเงินที่ดีเพื่ออนาคตนะคะแล้วก็จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเพื่อการออมระยะยาวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องเข้ามาลงทุนนะคะสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือทุกคนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ดีนะคะลงทุนอย่างถูกต้องและมีหลักการนะคะได้เลือกใช้ทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็พบว่าสื่อที่สามารถทำให้สื่อที่ง่ายเนี่ยนะคะจะสามารถทำให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของการลงทุนได้ง่ายขึ้นนะคะจึงเป็นที่มาว่าเราจากที่จะร่วมมือกับสนุกแล้วก็ WeChat ในการจัดเสวนาขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะอีกครั้งหนึ่งที่ให้สละเวลามาร่วมให้ข้อมูลในวันนี้นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้อาจจะไม่รบกวนเวลาทุกท่านมากนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกกับการลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จจากการลงทุนนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณปรีดาพรด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่หน้าประกาศผิดเล็กน้อยค่ะขอประกาศอีกครั้งนะคะสำหรับรถที่กำลังกีดขวางอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องการความร่วมมือเจ้าของรถไปถอยรถด่วนนะคะ2กไก่ขอไข่1324ค่ะแล้วก็2กไก่ทพุเท่า8911อยู่ไหมคะถ้าอยู่แล้วยังไงรบกวนออกไปถอยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับมาฟังกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้รถกีดขวางมากแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่เข้าออกไม่ได้นะคะยังไงรบกวนด้วย2กไก่ขอไข่1324แล้วก็2กไก่ทพุเท่า8911นั่นเองค่ะโอเคค่ะทั้งนี้นะคะอย่างที่คุณปรีดาพรได้เรียนไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือกันนะคะกับพันธมิตรอย่างเว็บไซต์ sanuk.com แล้วก็ WeChat นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นถือว่าเป็นแนวทางที่วันนี้เราจะได้รับฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะคุณกฤตีมโนลีหกุลประธานกรรมการบริหารสนุกออนไลน์จำกัดค่ะเรียนคุณปรีดาพรจันทสุวรรณโนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนสถาบันสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนและผู้มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นานๆทีบริษัทสนุก .com จะได้มาเจอหน้าตาของผู้ใช้งานของเรานะฮะทั้งสนุก .com เองแล้วก็ WeChatซึ่งวันนี้งานเสวนาในวันนี้คือลงทุนสไตล์สนุกกับนักวิเคราะห์คุยสนุกนะครับเราได้คิดว่าการที่เราร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้ช่วยทำให้เราให้ความรู้ใหม่ๆแก่ผู้ใช้งานของสนุก .com นะครับในเรื่องของการลงทุนที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรรหามาให้เป็นพิเศษนะครับซึ่งที่สนุก .com ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้เราเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาข่าวสารสาระความบันเทิงในเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่านทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับซึ่งข้อมูลการลงทุนนั้นก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่สนุก .com และ WeChat ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับล่าสุดนี้เราได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์และก็เผยแพร่เนื้อหาของการลงทุนเนี่ยลงในช่องทางของเราก็คือในสนุก Money นะครับในเซกชันที่เรียกว่าลงทุนสไตล์สนุกซึ่งหลังจากที่เราได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์มา6เดือนเนี่ยก็มีผู้เข้ามาอ่านแล้วถึง 400,000 ครั้งเลยภายในเวลา6เดือนนี้ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่ดีมากนะครับและในวันนี้สนุกเราก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวกับการลงทุนที่อยู่ในเซกชันของลงทุนสไตล์สนุกเนี่ยไว้ให้ท่านทั้งหมดเลยที่มางานวันนี้ซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ในบูธหน้างานของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมในนามของบริษัทสนุกออนไลน์จำกัดและบริษัท WeChat ประเทศไทยก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สนใจมาร่วมงานเสวนาของเราวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ช่วยจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับมาให้กับผู้ใช้บริการสนุกและ WeChat ได้รับประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณกฤตทีด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้นะคะการเข้าถึงเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนกันด้วยวันนี้จึงเป็นที่มาของการหัวข้อนะคะการเสวนาในหัวข้อว่าลงทุนสไตล์สนุกกับนักวิเคราะห์คุยสนุกนะคะซึ่งทีน่าต้องบอกเลยนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นนะคะเลือกแขกได้ตามหัวข้อจริงๆค่ะทั้งในส่วนของนักวิเคราะห์เองนะคะที่คุยสนุกข้อมูลเพียบนะคะท่านแรกพร้อมกับพี่หน้าตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยค่ะวันนี้พี่เปียกบอกว่าจะมาเล่าเรื่องการลงทุนแบบกลยุทธ์แล้วก็จับจังหวะโดยใช้สัญญาณเทคนิคให้สนุกนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าพี่เปียกจะทำให้ผิดหวังหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อกี้เราตกลงกันแล้วนะคะพี่เปียกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะครับไม่ผิดหวังครับโอเคค่ะนะคะวันนี้มีแฟนคลับพี่เปียกนะคะมารอหุ้นเด็ดกันด้วยรับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะและนักวิเคราะห์คุยสนุกอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นพี่สาวใจดีของเราเองนะคะนั่นก็คือพี่โรสทาริสาชัยสุนทรโยธินนะคะผู้อำนวยการอุตสาหกรรมฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่โรสจะมาชวนคุยเรื่องของการดูพื้นฐานกิจการแล้วแปลงมาเป็นกลยุทธ์การทำกำไรให้สนุกกันเอ๊ะมันจะยากหรือเปล่าแล้วมันจะต้องทำยังไงกันบ้างวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะและแน่นอนนะคะว่าเรามีนักวิเคราะห์กันแล้วเราต้องมีไอดอลนักลงทุนของเราอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือพี่หมอเคนะคะนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวณิชค่ะนักลงทุนหุ้นคุณค่านั่นเองนะคะซึ่งพี่หมอเคเองนะคะเป็นคนในแวดวงโทรทัศน์ด้านการลงทุนอยู่แล้วนะคะถ้าใครได้ดู Money Channel เป็นประจำเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งพี่หมอเคนั้นก็เป็นพิธีกรทั้งรายการ Money Talk นะคะแล้วก็เจาะแกะ VI คู่กับทีน่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอจะมาไม่ได้เป็นคนถามแต่ว่าจะเป็นผู้ถูกถามเปิดเผยเส้นทางการลงทุนที่แสนสนุกนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หมอเคด้วยค่ะจากคุณหมอสู่เส้นทางของนักลงทุนเขาทำให้สนุกได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ต้องตั้งใจฟังกันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนนะคะว่าความสนุกครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่3ท่านนี้เท่านั้นคือ3ท่านนี้จริงๆก็สนุกมากแล้วนะคะแต่ว่าเราจะถูกชงความสนุกให้เข้มข้นถึงใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีไอดอลนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านเห็นกันแล้วนะคะบนจอพลาสมาของเรานั่นก็คือน้องนานินิจรีนิธินวกรค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องนานินั้นจะมาในบทบาทของคนถามนี่จะมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ช่วยกันถามนะคะว่าเอ๊ะลงทุนให้สนุกนั้นเขาต้องทำยังไงกันบ้างเพราะว่านานี้เขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะคะว่าการลงทุนให้สนุกนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนี้แล้วก็ร่วมถามคำถามกับพี่ๆให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยและทีนี้ก็เหลือที่ว่างอยู่หนึ่งท่านใช่ไหมคะคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะทีน่าสุภัฒกิจเจตุวิกิจจากมันนี่ชาแนลวันนี้ขออนุญาตดำเนินหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาด้วยค่ะ
ที่หน้าเหมือนแอร์เอเชียอยู่ว่าไหมสีเหลืองขนาดนี้นะคะพี่เปล่าหมายถึงว่ารับพนักงานที่เคาน์เตอร์แล้ววิ่งไปเป็นแอร์ต่อเออใช่วันนี้แบบว่าคุ้มมากเลยวันนี้ตื่นเต้นค่ะดูสิคะพี่เปียพูดผิดพูดถูกนะคะได้มีโอกาสขึ้นเวทีกับทั้ง4ท่านถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มารวมตัวกันนะคะให้การพูดคุยเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องสนุกในสไตล์ใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นิดนึงละกันค่ะพี่ๆทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็น้องนานิด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่น้าถามกันไปว่านักลงทุนที่บอกว่ายังไม่เคยลงทุนเลยแล้วสนใจมาฟังเรื่องของการลงทุนในวันนี้เนี่ยเยอะทีเดียวนะยกมือให้พี่ๆดูอีกรอบได้มั้ยคะใครยังไม่เคยเปิดบัญชีเรื่องของการลงทุนเลยคะเป้าหมายเราเลยพี่นั่นน่ะสิคะเล็งไว้ให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือจะกลับบ้านยังทันนะครับพี่เปียกคะเปิดอย่างนี้แล้วโอ้โหนะคะยังอยู่ฟังต่อนะคะห้ามกลับบ้านห้ามหลับด้วยห้ามกลับบ้านห้ามหลับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องให้เริ่มคำถามแรกนะคะที่ทางน้องนานิก่อนละกันก่อนที่น้องนานิจะเป็นผู้ร่วมถามกับพี่ฮิน่านะคะน้องนานิเองเนี่ยหลายๆคนรู้จักกันดีละจาก VTR ต่างๆนะคะจากโฆษณาต่างๆที่บอกว่าน้องนานิเนี่ยเปลี่ยนคลิกเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนฝันเปลี่ยนฝันเปลี่ยนโลกทุกอย่างด้วยคลิกเดียวที่เริ่มต้นลงทุนกับโครงการ Click to Win ถูกต้องไหมคะซึ่งแน่นอนว่านานิก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ลงทุนอย่างมีความสุขมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องถามน้องนานินิดนึงดีกว่าค่ะว่าอะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้นานิหลงเสน่ห์เรื่องของการลงทุนคะจริงๆถ้าจะบอกว่ามีความสุขตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะคะตอนที่ลงจาก 1,600 ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ okay. แต่ว่าเอาเป็นว่านานิหลงเสน่ห์ของการลงทุนเนี่ยเพราะว่านานิมองการลงทุนเหมือนเป็นเกมเศรษฐีเนาะที่เราเล่นกันตอนเด็กๆแต่ว่าคราวเนี้ยมาลงทุนในตลาดหุ้นมันเหมือนเป็นเกมเศรษฐีที่สามารถสร้างชีวิตสร้างความมั่งคั่งให้เราได้นะคะก็เลยหลงเสน่ห์ตรงนี้พี่หมอเคคิดเหมือนนานิมั้ยคะคือย้อนกลับไปเนี่ยวิชาชีพแพทย์คิดว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความทุ่มเทมากพี่หมอแบ่งเวลายังไงมาหลงเสน่ห์การลงทุนได้คะจริงอาชีพแพทย์ใช้ความทุ่มเทมากจริงครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเรียนนานมากแล้วผมว่านานที่สุดแล้วมั้งนะครับก็จะจบ6ปี6ปีใช่ไหมคะใช่ไหมฮะแล้วก็ที่มันหลงเสน่ห์การลงทุนจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเองไม่มีพื้นเรื่องการลงทุนมาก่อนเลยตอนเรียนถึงปี4ก็ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งเรื่องหุ้นนะครับก็พอปี5เนี่ยพอดีมีอบรมของnew investor program นะครับก็เลยเข้าไปร่วมอบรมด้วยนะครับอบรมเสร็จปุ๊บก็โหเขาสอนเยอะแยะมากนะครับแล้วก็คิดว่าอุ๊ยเราเป็นหมอเนี่ยน่าจะเก่งเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาลงทุนจริงๆเอาตามความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ประยุกต์กับความคิดของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับคือจุดประกายด้วยการเข้ามาร่วมอบรมกับโครงการ new investor program หรือว่า NIPนะคะของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นแรกๆอาจจะมีความยากอยู่บ้างอย่างพี่หมอเองก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์มาทางด้านของการเงินแต่ว่าไม่ย่อท้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าพี่หมอเขาผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาอย่างไรแต่ทีนี้ขอถามเพิ่มนิดนึงทั้งนานิแล้วก็พี่หมอเลยนะคะเล่ามาละว่าจุดไหนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเข้ามาลงทุนแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันสนุกยังไงคะเวลาที่ผ่านมาเสน่ห์ของความสนุกในการลงทุนมันอยู่ตรงไหนคะนานิมันก็อยู่ตรงเวลาเราได้กำไรสิคะพี่นะเออจริงค่ะทำไมที่น่าคิดไม่ได้เอาจริงจริงจริงโอเคนั่นคือหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็เหมือนการลงทุนเนี่ยจะพูดทางธรรมะนิดนึงนะคะได้ค่ะเป็นเสน่ห์ของมันอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากำไรเนี่ยโอเคเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอีโก้มันมาหรือเวลาเราขาดทุนเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีความโลภความกลัวอะไรเข้ามาเราก็จะได้หัดบาลานซ์ตรงนี้ก็คนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยลงทุนไปสักพักผ่านตลาดขึ้นตลาดลงจะรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นนิดนึงนะคะก็ตรงนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่โอเคละค่ะถามว่าการลงทุนให้สนุกทำยังไงใช่ไหมฮะจริงๆต้องแยกนะฮะว่าสนุกเนี่ยแล้วมันกำไรหรือเปล่านะฮะคือเอามันอย่างเดียวก็ไม่ได้คือสนุกแบบขาดทุนอย่างเดียวก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสนุกบ่อยๆมันมักจะสนุกพร้อมกับน้ำตาโอเคค่ะคือถ้าเมื่อก่อนเราเป็นนักลงทุนที่เทรดบ่อยค่ะนะครับเราซื้อขายบ่อยอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีผลทำให้ไอตอนซื้อเนี่ยมันสนุกแหละโอ้โหซื้อเสร็จหุ้นเขียวอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าขณะเดียวกันพอมันไม่ได้เขียวตลอดนะฮะวันต่อวันสองวันต่อมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนไปมันเกิดขาดทุนขึ้นความสนุก
ที่เคยมีมันก็จะหายไปโอเคแต่ว่าถ้าเรามองในแก่นของการลงทุนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนอยากเข้ามาลงทุนเพราะว่าอยากจะเพิ่มช่องทางในการหารายได้หรือว่าสร้างความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะระหว่างทางเนี่ยอาจจะเจอประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาแต่ถ้าเราแปลงมันเป็นบทเรียนแล้วก็ทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสนุกมากขึ้นเนี่ยการลงทุนก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรารู้กันแล้วนะคะว่าทำไมทั้งพี่หมอเคแล้วก็น้องนานี้เนี่ยถึงหลงไหลกับเรื่องของการลงทุนขนาดนี้ดังนั้นถ้าเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันต้องมีคอนเซปต์อะไรยังไงกันบ้างเรามาดูแนวทางดีกว่าหรือว่าสไตล์ที่เราจะสามารถลงทุนในหุ้นได้กันดีกว่านะคะขออนุญาตเริ่มที่พี่เปียกละกันนะคะอย่างพี่เปียกณัฐวัฒน์เองเนี่ยถือว่าเป็นซุปตาร์นักวิเคราะห์ขวัญใจมหาชนครับขนาดนั้นไหมคะไม่ใช่ครับซุปอะไรดีคะซุปเปอร์มาร์เก็ตครับซุปเปอร์มาร์เก็ตโอเคแต่พี่เปียกเนี่ยเลือกที่จะให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนนะคะในสไตล์ของการเป็นคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์แล้วก็ใช้เรื่องของกราฟเทคนิคนะคะมาจับจังหวะในการซื้อขายครับซึ่งจริงๆสไตล์เนี้ยมันสนุกยังไงคะพี่เปียกสำหรับการให้คำแนะนำลูกค้าหรือว่าคนที่เทรดในสไตล์นี้ในความคิดของพี่เปียกอะค่ะคือถ้าเราเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับมันก็มีวิธีเข้าหลายวิธีนะครับค่ะวิธีออกก็มีหลายวิธีนะครับเอาวิธีเข้าก่อนนะครับวิธีเข้าค่ะวิธีเข้าก่อนเข้าเนี่ยเราถ้าเราบอกว่าเรามีความรู้ทางด้านพื้นฐานค่ะเราก็จะเล่นแบบ VI ก็ได้แล้วก็ลงไปให้ลึกขึ้นคือสเต็ปของมันเนี่ยมันจะต้องลงไปให้ลึกขึ้น VI ก็มีสเต็ปนะครับมีสเต็ปของการเรียนรู้ของการพัฒนาเทคนิคเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ยากค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำการบ้านหนักเหมือน VI เดี๋ยวต้องให้พี่เปียกอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคำว่า VI หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยังไม่เคยเข้ามาทำความรู้จักเลยให้พี่หมออ่ะพี่หมอสั้นๆดีกว่าค่ะนิยามของคำว่า VI ให้นักลงทุนเข้าใจนิดนึงนิยามของ VI ก็ไม่คือคล้ายๆกับเราไปซื้อของไงฮะถ้าเกิดเราซื้อแล้วตัวนี้เราคิดว่าได้ราคาที่มันต่ำกว่าราคาที่ขายทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วเราสามารถซื้อได้ราคาต่ำเราสามารถประเมินได้ว่าอนาคตเนี่ยราคาตัวนี้จะขึ้นสูงขึ้นนะครับถ้าเราสามารถซื้อต่ำแล้วไปขายสูงได้เนี่ยก็เป็นลักษณะของ VI ก็คือดูในเรื่องของพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการประเมินมูลค่าจังหวะเข้าซื้อที่เหมาะสมเทคนิคอลก็จะเป็นแค่จังหวะสมมติเราได้หุ้นว่าน่าสนใจอย่างทางพี่โรจน์บอกพี่โรจน์บอกว่าไอ้ตัวนี้น่าสนใจหน้าที่ของผมก็คือไปดูซิว่าจะซื้อตรงไหนดีแล้วไปขายตรงไหนผมมีรูปประกอบนะครับเรื่องของ VI กับเรื่องเทคนิคอลดูนะครับดูค่ะตั้งใจดูเลยค่ะนะครับขอไปที่ท้ายเพลินว่าคิดว่าจะเอาไว้ตอนท้ายอ๋อเอาอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้นะคะพี่เปียคะมันเป็นอย่างนี้ครับอยากดูด้วยจังเลยค่ะครับครับมีเยอะครับครับครับมีครับเดี๋ยวเพราะว่าเขาบอกให้นี่ครับนี่คือการเล่นหุ้นแบบ VI เอ้ยแบบเก็งกำไรครับค่ะเล่นแบบหญ้าอี้หุบอี้หยุ่มนี่แหละครับเดี๋ยวค่ะหญ้านี้คืออะไรคะไม่รู้หรอครับหญ้าไม่รู้จักรู้จักไหมครับกำลังปั่นราคาอยู่เลยนะครับหญ้าหญ้าอะไรนะคะหญ้าว่าอะไรนะหญ้ารีแพร์ครับโอ้หญ้ารีแพร์ครับตอนนี้จาก50บาทตอนนี้เป็น300หาซื้อไม่ได้นะครับอ๋อนี่คือหุ้นปั่นเลยนะอันนี้คือเก็งกำไรเก็งกำไรอันนี้ใช้เทคนิคอลช่วยได้โอเคค่ะเล่นสั้นๆไปประมาณนี้อันนี้ VI เป็นรูปนี้ครับค่ะ VI เป็นรูปนี้เออมันต้องค่อยๆปลูกให้มันโตให้มันให้ออกดอกสวยงามโอเคคลาสสิกไหมคลาสสิกมากค่ะคลาสสิกมากเข้าใจไหมครับเรายังถ้าพี่อยากเล่นเก็งกำไรดูเทคนิคอลพี่ไปซื้อไอ้หญ้ายี่หุ่นยี่หุ่นซื้อหญ้ารีแพร์หญ้ารีแพร์เนี่ยหญ้ารีแพร์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่พี่เปียกเล่าให้ฟังว่าถ้าเราใช้เรื่องของเทคนิคเรื่องของกราฟต่างๆที่เมื่อสักครู่พี่เปียกเปิดให้ดูคร่าวๆเนี่ยนะคะเราจะจับจังหวะจับจังหวะและการเข้าไปจับจังหวะตรงนี้แหละที่ทำให้เราสนุกได้ใช่ครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสในการทำกำไรใช่ไหมพี่เปียกคือเราต้องคือโอกาสเนี่ยมันมีทั้งขาดทุนและกำไรใน10ครั้งนี้เทคนิคจะช่วยให้มันอยู่สัก7ครั้งแล้วก็โอกาสพลาด3ครั้งนี่ปัญหาของคนที่ต้องออกจากตลาดไปก็คือไอ้ตรงโอกาสพลาด3ครั้งเนี่ยบางทีมันมีอีโก้แบบนานี่บอกคือมันรู้สึกย่ามใจก็ใส่เต็มไม่ได้ทำเหมือนก่อนมันมีปัญหาเยอะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปัญหาพวกนี้เดี๋ยวพี่เปียกจะมาค่อยๆบอกกันด้วยค่ะอันนี้ค่ะแล้วหลายๆคนเนี่ยที่ยังเป็นมือใหม่อยู่แล้วก็พยายามหาสไตล์ว่าเราควรจะเลือกลงทุนแบบไหนจะได้แบบเรียนรู้ให้ลึกไปเลยนะคะในมุมมองของพี่เปียกเนี่ยคนบุคลิกแบบไหนที่เหมาะกับการลงทุนเทคนิคอลค่ะคือต้องโหดมันฮาแบบพี่เปียกหรือเปล่าหรืออะไรอ๋อไม่เดี๋ยวแต่หน้าพี่เปียกไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะคะไม่อาจจะดูเป็นนักเดทคุกิมิยะคืออย่างครับคือจริงๆผมไม่ใช่นักเดทนะครับเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดอ๋อโอเ
ราะว่าเหมือนจะแยกไม่ออกพี่ผมคือทาเคชิครับกลับมาค่ะพี่ปิ๊กอันนี้คือการเล่นแบบเทคนิคเทคนิคคือเราไม่ต้องมีเวลาคือเราไม่ค่อยมีเวลาขับบ้านเราก็ต้องดูละครกับเมียไงเวลาทำงานก็เหลือแค่ไอ้ดึกๆเท่านั้นเองก็เปิดกราฟดูเท่านั้นอันนี้คือไม่คิดถามว่าอะไรไปนาเดชไปทาเคชิซะโมโบจะไปทาเคชิถามว่าเหมาะใครบุคลิกแบบไหนถึงเหมาะกับการลงทุนคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานประจำอยู่ไม่มีเวลาที่จะไปทุ่มเทข้อมูลมากนักคนที่ใจร้อนใจร้อนนี่ก็คือแบบคืออดทนถือไม่ไหวอ่ะคืออย่าไปคิดว่าเราจะต้องอดทนให้ได้ยาวๆนะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ยาวก็มาเล่นทางเทคนิคซะแต่ถ้าเราเป็นคนคิดว่าเราเก็บยาวได้ก็ไปทาง VI มันวัดกันที่ความอดทนในการถือหุ้นตัวที่ถือหุ้นเนี่ยเวลาเราวัดทดสอบนะครับว่าเราจะถือได้นานไม่นานเนี่ยซื้อหุ้นสักตัวนึงตัวแรกเอา PTTGC ก็ได้ครับโอ้โหใบหุ้นเด็ดกันแบบนี้เลยนะอันนี้คือหุ้นดีไงหรอคะแต่ว่ามันอีกนานไม่กว่าจะขึ้นนานขนาดดูเหมือนจะนานมากไหมคะพี่เปียกอันนี้เราก็ดูเราทนถือ PTGC ที่เขาบอกว่าเป็นหุ้นดีมีปันผลเนี่ยได้นานสักกี่วันกี่วันเอานับเป็นวันนับไปเลยนับไปเลยเป็นวันไปเลยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวต้องขายนั่นแหละคือความอดทนของเราถ้ามันต่ำกว่าเดือนนะค่ะมาเล่นเทคนิคเข้าซะมาอยู่ข้างมาอยู่ฝั่งเทคนิคเข้าซะอยู่ข้างแมงเม่าสำราญซะใช่ใช่ซีซั่น2เพิ่งออกมาเล่มใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเลือกอีกแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเราซื้อ TGC เราไม่สนใจมันเลยนะไม่รู้ด้วยว่าราคาเป็นยังไงอย่างเงี้ยไปหาหมอเคเลยอย่างงี้ไปคุยกับเขาเลยเพราะว่าสไตล์เราเป็นแบบ VI โอเคค่ะเพราะฉะนั้นพอเห็นภาพไหมคะหน้านี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นหน้านี้ถือนานไหมปกติเครียดไหมหมายถึงถือก็ถือนานถือ 3-6 เดือนนะคะแต่ว่าคือหุ้นบางตัวเนี่ยนานนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าแบบเหมือนเรารอเขาขึ้นเนี่ยเหมือนรอเนื้อคู่เลยไม่รู้ชาตินี้จะมีวันนั้นหรือเปล่าเออนะเนื้อคู่เนาะพอพูดถึงเรื่องเนื้อคู่เดี๋ยวต้องไปดูเหมือนกันว่าไอ้เนื้อคู่ในพอร์ตเราตอนนี้มันเป็นเนื้อคู่จริงเนื้อคู่แท้หรือเนื้อคู่เทียมหรือว่าเป็นเนื้อร้ายกันแน่เทคนิคไม่ใช่การหาเนื้อคู่ค่ะคือหากิ๊กหากิ๊กถูกต้องจริงเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วค่ะพูดประโยคเดียวเข้าใจกันทั้งห้องเลยไม่ใช่การแต่งงานไม่ใช่การแต่งงานไม่ใช่การมีเมียแต่เป็นการมีกิ๊กงั้นพี่เปียกนี่ต้าน่าจะมีเยอะตอนออกมานี่เมียก็ไม่รู้นะออกมาเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือในรูปแบบแนวทางสไตล์ของพี่เปียกนะคะที่บอกว่าลงทุนโดยใช้เทคนิคอลมาจับจังหวะนะคะแล้วก็วางกลยุทธ์โดยรวมของการลงทุนของเราแต่ทีนี้อีกหนึ่งแนวทางค่ะซึ่งพี่สาวใจดีท่านนี้นะคะพี่โรสทาริสานั่นเองถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเลยเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าให้พี่เปียกเป็นนาเดชจะให้พี่โรสเป็นยาย่านะคะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพี่เปียกไม่ยอมรับก็เลยให้เป็นผมว่าก็พอโอเคนะครับโอเคใช่ไหมคะเวอร์ชันหน้ากลมเวอร์ชันหน้ากลมนะคะทีนี้ต้องขออนุญาตหันมาถามพี่โรสบ้างดีกว่าค่ะว่าพี่โรสเนี่ยเชี่ยวชาญแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้านะคะในแนวทางของการดูพื้นฐานของกิจการเป็นหลักจริงๆแล้วแนวทางแบบนี้ลงทุนแบบระยะยาวไม่ได้หวือหวาแบบนี้หลายคนมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันสนุกตรงไหนคะพี่โรสคะสนุกตรงต้องตามข้อมูลนี่แหละค่ะมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะซื้อลงทุนอย่างที่หมอเคบอกว่าซื้อที่ถูกแล้วไปขายที่แพงแต่ระยะเวลาระหว่างทางที่คุณถือรอแบบน้องค่ะก็คือ3เดือนถึง6เดือนเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่จะเข้ามาทำให้ราคามันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังฉะนั้นความสนุกของมันก็คือการติดตามข้อมูลอย่างเป็นระดับนะคะไม่ใช่ว่าซื้อลงทุนไปแล้ว3เดือนถึง6เดือนแล้วไม่ได้สนใจ อาจจะดูเทคนิคอย่างที่พี่เขาบอกนะคะจากนั้นเลยเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่ามูลค่าหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างจนกระทั่งทำให้มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่คุณลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหลักที่ต้องติดตามค่ะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของมันก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงพอเรากิ๊กนิดนึงมากกว่ากิ๊กหน่อยมากกว่ากิ๊กมากกว่ากิ๊กนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ดูแลใกล้ชิดข้อมูลของหุ้นบางตัวจะทำให้เราเข้าใจในตัวธุรกิจมากยิ่งขึ้นคือผมเพิ่มเติมให้ไหมได้เลยมันเหมือนการดูละครอ่ะการเล่นการดูความเป็นเท่าเหมือนการดูละครดูตั้งแต่ตอนต้นก็ตามมันไปเรื่อยๆจบมันก็จะมีแบบดราม่าคลายแม็กซ์แล้วก็มีซีนฟินๆให้เราแบบได้ลุ้นกันตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็หวังว่าคงจะได้ความรู้กันเยอะมากเลยเนาะเรากลับมาทางพี่หมอเคบ้างค่ะพี่หมอเคเนี่ย
คือหลายๆคนนักลงทุนมือใหม่อาจจะยังงงๆอยู่บางทีบางคนพูดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนแบบใช้ปัจจัยพื้นฐานบางคนก็บอกว่าเป็น VI คือ2 อย่างเนี้ย Fundamental Investor กับ Value Investor เนี่ยเหมือนกันไหมหรือว่ามันยังไงกันแน่คะจริงๆผมว่า2คำนี้มันพูดยากคือจริงๆมันเป็นแนวทางเดียวกันก็คือเราดูมูลค่าดูพื้นฐานกิจการจริงๆเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่า VI เองเนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับคือหลักๆคอนเซ็ปที่ผมบอกไปแล้วคือขอให้ได้ซื้อที่ราคาตอนนี้มันต่ำแต่ว่าอนาคตมันสูงทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเราลงทุนในบริษัทกิจการแบบไหนบริษัทที่มันเติบโตอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมไม่ได้แนะนำพูดนะแต่หมายถึงว่าเราดูบริษัทพวก7 Eleven หรืออย่างเงี้ยเรามองว่ามันขยายสาขาได้เพิ่มขึ้นการที่เราซื้อตอนนี้แล้วมองว่าอนาคตมันจะขยายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงผลกำไรมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบริษัทที่มันเติบโตแต่เกิดบางบริษัทเลยที่แบบว่ามันเป็นกลุ่มที่มันเคยมีปัญหาคล้ายๆกับยกตัวอย่างเช่นปีนี้มันมีเรื่องของไก่นะครับที่ญี่ปุ่นเริ่มนำเข้า มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นเราไปดูตอนที่มันมีปัญหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาว่าไม่สามารถส่งไก่ที่เป็นไก่ปรุงสุกได้นะครับทำให้บริษัทกิจการราคามันถูกถ้าเราซื้อตรงนั้นแล้วมันสามารถพลิกฟื้นขึ้นไปได้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหุ้นที่มันพลิกฟื้นขึ้นมานะครับเราต้องดูก่อนว่าไอ้ value investor เนี่ยมันคือลงทุนในหุ้นกลุ่มประเภทไหนค่ะจริงๆแล้วก็คือการดูพื้นฐานเป็นหลักนั่นเองนะคะแล้วก็รอให้พื้นฐานทุกอย่างมาสะท้อนเข้ามาในมูลค่าครับนะก็จะทำกำไรจากตรงนั้นไปซึ่งก็จะคล้ายๆกันกับการดูพื้นฐานที่น้องนานี้ก็ใช้ลักษณะแบบนี้ในการหาข้อมูลอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หลายๆคนมือใหม่เนี่ยอย่างตอนนานี้เข้ามาใหม่ๆก็จะงงว่าเอ้ย VI อย่าง Warren Buffett เนี่ยบางทีเขาบอกว่าระยะเวลาที่จะถือหุ้นเนี่ยที่ดีที่สุดคือตลอดไปคือหลายคนก็จะแบบเอ้ย VI เขาไม่ขายเลยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าก็คือมีขายทำกำไรบ้างค่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบัฟเฟตเคยพูดคำนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นของเขาเนี่ยมันก็จะคือหมายถึงว่าเราได้ยินสิ่งที่เขาพูดบ่อยไงแต่ว่าเราจะไม่เคยเห็นหนังสือที่เขาเขียนเป็นรูปเป็นร่างสักทีนึงส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่แบบว่าไปฟังมาแล้วก็จะมาพูดแบบนี้ว่าถ้าหุ้นลงมา 50% แล้วอย่าไปขายนะต้องถือต่อไปถึงจะเป็น VI แต่จริงๆผมว่ามันต้องประเมินอีกว่าจริงๆว่าพื้นฐานจริงๆมันเปลี่ยนหรือเปล่าบางครั้งต่อให้มันลงไป 5-60% ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานมันเปลี่ยนจริงๆการยอมรับการขาดทุนแล้วก็เปลี่ยนจังหวะไปซื้อตัวใหม่หรือว่าเก็บความรู้สะสมไว้เผื่อโอกาสหน้าน่าจะดีกว่าทีนี้ถามว่าบัฟเฟตต์ไม่ขายหุ้นหรือเปล่าผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าไปซื้อหุ้นที่พื้นฐานกิจการเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเช่นอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีปัญหาว่ามีการไปค้ำประกันเกี่ยวกับน้ำมันสลัดและมีการฟ้องร้องอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้บริษัทเกือบจะเจ๊งบัฟเฟตต์ก็เลยเข้าไปซื้อพอมันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเขาก็มีการทยอยขายไปบ้างนะครับโอเคนั่นคือเขาพยายามไปเล็งหาบริษัทที่มีการ turn around ในตัวเองคือเปลี่ยนกำลังแย่ๆอยู่อะแล้วมีทิศทางที่ดีขึ้นคือเขามองตรงนั้นได้แต่ขออนุญาตกลับมาถามทางพี่โรสนิดนึงละกันค่ะว่าคนที่จะลงทุนในแนวพื้นฐานหรือว่าในแนว VI ให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยพี่โรสคิดว่าเขาต้องเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะสไตล์แบบไหนบ้างคะพี่โรสเมื่อกี้พี่เปียกบอกว่าคนที่ลงทุนแบบเทคนิคอลคือใจร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยอดทนใช่ไหมพี่ตอบง่ายเลยข้ามกับที่พี่เปียกบอกคืออดทนสูงหน่อยแล้วก็ใจเย็นเอาไหมคะผมแก้ข่าวเนี่ยผมชื่อทาเคชิค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบุคลิกว่าคุณต้องมีความอดทนแล้วก็มีความเชื่อจริงๆในหุ้นที่คุณจะลงทุนในเชิงปัจจัยพื้นฐานว่ามันมี value แบบนั้นใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำจริงคือคุณต้อง study very hard เลยคือศึกษาจริงๆต้องถามทั้งน้องนานี้แล้วคุณหมอเคนเองก็คงต้องทำแบบนั้นถูกไหมคะก่อนจะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็ตามไม่ใช่บอกว่ามีคนบอกมาในห้องค้าหรือได้ยินจากเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเอ้ยมีหุ้นตัวนี้น่าสนใจพอวันจันทร์ซัดเลยตั้งตั้งแต่วันอาทิตย์กลางคืนเลยด้วยซ้ำว่าเปิดตลาดมาขอซื้อหุ้นตัวนั้นทั้งที่เรายังไม่ได้รู้เลยว่าพื้นฐานของมันคืออะไรราคาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่ควรจะเข้าซื้อตอนนี้เลยหรือไม่อาจจะไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนสำหรับที่จะเป็นการลงทุนแบบสไตล์ปัจจัยพื้นฐานฉันควรต้องศึกษาก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสไตล์นะคะที่น่าเชื่อว่าไม่มีสไตล์ไหนที่บอกว่าทำแล้วจะกำไรเยอะหรือว่าไม่มีสไตล์ไหนที่บอกว่าอย่าทำนะมันไม่ดีอันนั้นไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ว่าเราควรจะเป็นสไตล์ไหนมันขึ้นอยู่กับจริตของเรามากกว่านะคะว่าเราเหมาะกับการลงทุนในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเราเหมาะกับแบบไหนเราก็จะได้ฝึกฝนให้มันเชี่ยวชาญและสุดท้ายก็จะทำกำไรได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกได้อย่างที่น้องนันนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยที่น่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเวลาเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยจะรู้สึกงงกับตัวเองก่อนค่ะว่าเอ๊ะนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย
แล้วฉันควรจะลงทุนยังไงดีเทคนิคอลก็ดีนะเร็วดีชอบจังพื้นฐานใครๆเขาก็เป็น VI อ่ะ VI ใครก็รวยอ่ะงั้นเป็น VI ดีกว่าแต่เป็นเข้าซื้อด้วยสัญญาณทางเทคนิคแต่ว่าขายด้วยความเป็น VI เพราะฉะนั้น